ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกฝ่ายให้ช่วยกันติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะท่านพลเอกอภิชัยจินดาท่านผบ.ตร.ได้มีคำสั่งให้เจ้าที่ตำรวจรวบส่วนให้สืบสวนติดตามจับกลุ่มให้ได้เร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ตำรวจภูธรในระดับนะว่าไม่ปล่อยให้บุคคลซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนอยู่ในพื้นที่สำรองเราขณะนี้ก็เป็นที่สบายใจได้ครับการก่อเหตุที่จังหวัดขอนแก่นนั้นเราขอให้ท่านผู้ว่าการครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับคดีนี้นะครับนายสมคิดพุ่มพวงได้ก่อเหตุฆ่าคนตายที่ฆาตกรรมนะครับในพื้นที่ของตากับเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากฆ่าตายบีบคอฆาตกรรมต่างๆแล้วก็ได้เอารถของทางคนตายเนี่ยแล้วขับหลบหนีฆ่าคนตายโดยเจตนาครับเบื้องต้นจากการสอบปากคำตัวผู้ต้องหาที่ถามว่าอย่างไรรักษาภาพผู้หาให้การรับสารภาพตรวจข้อกล่าวหาเรื่องนี้นะผู้ต้องหาหลบหนีนะผู้ต้องหาได้ก่อเหตุแล้วนะฮะก็หลบหนีจากอำเภอกระนวลไปที่อำเภอเมืองแล้วใช้ยานนะของคุณฝ้ายนะหลบหนีไปนอนพักค้างแรมอยู่ที่มหาสารคามหนึ่งคืนนะแล้วคืนที่สองเนี่ยไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลที่บุรีรัมย์เพื่อไปก็ทะเลาะบอกแว้งในระดับเสียงดังนะครับจนเขาเกิดความโมโหนะครับเขาก็เลยจัดการฆ่าพูดตายเลยนี่ครับตั้งใจเตรียมการมาก่อนตามที่เขาให้การคือไม่ได้ตั้งใจเตรียมการมาก่อนเป็นการบันดาลโทสะแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็แฉมานะครับแล้วก็เราก็ทำการส่วนที่กำลังกันแล้วก็ตรวจสอบก็เป็นข้อมูลจริงซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีข้อมูลหลายทางนะว่าหลบหนีไปที่นั่นที่นี่ก็ไปบวชเป็นพระต่างๆนะครับเราก็ไปสืบทราบแล้วปรากฏว่าเป็นข่าวคลุมลอยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่แม่นยำนะชัดเจนนะครับก็เลยมียาแข็งยาตัวรถไฟตัวรถไฟนะครับตัวรถไฟจากบุรีรัมย์มาเมืองพัทยาเป็นยาอะไรคะนี้เป็นยาอะไรคะยาแก้แพ้กับยาคลายกล้ามเนื้อสองอย่างแค่นั้นเองมียาอะไรที่เกี่ยวกับโรคจิตใช่ไหมไม่มีครับอันนี้อะไรพี่ราวตากผ้าไอ้หนีบผ้าเนี่ยไม่หนีบมันมายังไงครับพี่กระป๋องนมก็ใช่เหรอกาแฟกระป๋องไอ้นั้นน้ำเฉยๆน้ำอะไรแค่นี้น้ำเฉยๆพี่สาวกุญแจรถแค่นี้อันนี้เนี่ยพี่เสื้อผ้าพี่อันนั้นไม่เป็นไรมีดเหรอมีครับจะพลางตัวได้หรือได้แต่ไม่ขี้หนีออกชายแดนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านชายแดนเราก็คุณเราก็มีการคือตอนนี้ทุกหน่วยช่วยกันครับทั้งในระดับหน่วยชาติรวมถึงประชาชนผมคิดว่านี่คือความร่วมมือที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าประชาชนช่วยกันดูเนี่ยว่าเขาไม่มีที่ยืนนะครับถ้าออกนอกประเทศไม่ได้อยู่ในประเทศไทยประชาชนช่วยกันดูซ้ำๆอยู่ดีว่าคนร้ายก็ไม่มีที่ยืนครับผมก็ขอขอบคุณประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะที่ช่วยกันก็ทำให้เคสนี้จบได้ด้วยความรวดเร็วครับแล้วเป็นสถานีที่เท่าไหร่จากบุรีรัมย์มาถึงโคราชเราถึงจับกลุ่มเขาได้เนี่ยก็ได้ที่ปากช่องครับที่ปากช่องประมาณ 4-5 สถานีนี่ครับครับทำไมเราเอาจุดปากช่องล่ะทำไมเราไม่ชาร์จตัวตั้งแต่รู้ปุ๊บเราก็พอเขาแจ้งปุ๊บเราก็หาจุดที่ใกล้ที่สุดเลยครับเขาผ่านโคราชแล้วก็ผ่านตำรวจรถไฟแล้วก็ไปดักกันที่ปากช่องอืม